อย่าเพิ่งหลับเด้เงานอนอะไรแต่หัวค่ำเถอะหืมหลับหรือเปล่านอนหรือเปล่าวันก็ร้อนบ้างเริ่มค่ำมาอากาศดีมาถึงตอนนี้อากาศดีอากาศดีเดินง่ายเปล่าเดินง่ายด้วยอากาศดีพวกเราติดความสุขกันพอมีภาวะที่มันต้องฝ่าต้องฝืนอยู่บ้างเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องอดต้องทนต้องอดต้องทนพอเราติดความสุขไอ้แคบๆหนึ่งต้มสังกรณีไปกินมันหายนั่นไอ้มดปีมดฉันทำมันได้ไอไม่มีความสุขไม่เคยติดสุขเพราะไอเรากำลังพูดถึงว่าพวกเราติดความสุขพอเราไปเจอภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปจากความสุขที่เราเคยพบเจออยู่บ้างเหมือนกับเราต้องอดต้องทนต้องฝ่าต้องฝืนความสุขมันก็น่าติดนั่นแหละเพราะความสุขมันไม่ต้องทนต้องฝ่าต้องฝืนความสุขกายก็ตามความสุขใจก็ตามมันเป็นภาวะที่ไม่ต้องอดต้องทนต้องฝ่าต้องฝืนมันสะดวกมันสบายมันถูกอกถูกใจความสุขกายเนื่องจากร่างกายมีภาวะเป็นปกติพอดีไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปไม่ปวดหัวตัวร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นหวัดเป็นไอเป็นจามนี่คือความพอดีของร่างกายความพอดีของร่างกายทำให้ร่างกายเป็นสุขแต่ถ้าหาร่างกายไม่พอดีมันก็เป็นทุกข์แหละหนาวเกินไปภาวะข้างนอกมันหนาวเกินไปทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับไม่ได้ร้อนเกินไปทำให้ร่างกายเราเห็นว่ามันร้อนเกินไปรับไม่ได้ทุกข์เลยความสุขคือความพอดีมันไม่จำเป็นต้องทนต้องฝ่าต้องฝืนหนาวพอดีเย็นพอดีร้อนพอดีสุขภาพร่างกายพอดีไม่อดไม่อิ่มไม่หิวไม่อดไม่อิ่มจนเกินไปไม่หิวจนเกินไปพอดีอยู่สะดวกสบายเบากายจิตใจก็พอดีจิตใจเนื่องจากจิตใจกับร่างกายมันต้องสัมพันธ์กันตลอดอยู่แล้วพอภาวะของกายได้รับความพอดีกายก็ปลอดกายใจก็ปลอดได้รับความสุขไปด้วยความสุขก็คือความพอดีไม่ต้องอดต้องทนต้องฝ่าต้องฝืนมีร่างกายกับจิตใจแต่ความเป็นไปของจิตนั่นแหละมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นอกเหนือไปจากกายถ้าจิตอ่อนแอจิตก็ติดข้องในกายกายหนาวเกินไปก็ทุกข์มากว่ากายร้อนเกินไปก็ทุกข์มากกายหิวเกินไปก็ทุกข์มากกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเกินไปก็ทุกข์มากแต่ความทุกข์ของใจเนื่องจากยึดกายอยู่แล้วใจก็เลยปล่อยได้ทุกข์ไปด้วยคนที่ยังพอตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจเรื่องของกายอยู่บ้างคนที่ยังพอตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจเรื่องของกายอยู่บ้างก็ปล่อยให้กายเป็นภาวะของกายถึงกระนั้นก็ตามถ้าเราไม่ทันภาวะแวดล้อมความเป็นไปของจิตอยู่แล้วจิตตัวนี้แหละจะหาความทุกข์มาทับถมให้กับตัวเองจิตตัวนี้แหละจะหาความทุกข์มาทับถมให้กับตัวเองด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่จิตของเราเนี่ยไม่ฉลาดไม่รอบคอบไม่รู้เท่าทันความเป็นไปของ
กิเลสภายในจิตของตัวเองเลยพลอยได้รับความทุกข์จากกิเลสภายในใจของตัวเองความทุกข์เกิดขึ้นจากความอยากอยากได้อยากดีอยากอยู่อย่างเดียวอยากสุขอยากเจริญอยากได้หน้าได้ตาอยากให้คนเคารพนับถืออยากให้คนกราบไหว้บูชาอยากให้สิ่งนั้นสมหวังอยากให้สิ่งนี้สมหวังไม่อยากให้ผิดหวังเนี่ยความอยากทั้งหมดนี้บางทีก็สมหวังบางทีก็ผิดหวังก็เลยเอากองทุกข์มาทับถมให้กับจิตที่มีความปรารถนานี่คือความทุกข์ในภายในกลายเป็นทุกข์1ชั้น2ชั้นสุขทุกข์ชั้นนอกถ้าจิตใจไม่ทราบภาวะความเป็นไปของกายข้างนอกจิตใจก็เปราะบางยึดมั่นถือมั่นกับภาวะข้างนอกทำให้มีความทุกข์นี่ก็เป็นทุกข์2ชั้นกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์2กายร่างกายพออยู่พอดีพอดีพอเป็นพอไปสะดวกสบายไม่เจ็บไม่ป่วยไข้ใดๆก็ตามแต่ด้วยเหตุที่จิตของเรานี่ไม่หนักแน่นมั่นคงเปราะบางต่ออำนาจของกิเลสฝ่ายต่ำที่มาคอยชักลากดึงจิตของเราไปตามอำนาจของมันอยู่ทุกระยะทุกวันทุกเวลาก็พลอยได้รับความทุกข์จากจิตของตัวเองแหละจะว่าพลอยได้รับความทุกข์จากจิตของตัวเองก็ถูกจะว่าพลอยได้รับความทุกข์จากกิเลสภายในจิตของตัวเองก็ถูกแท้จริงก็คือพลอยได้รับความทุกข์จากความทุกข์ที่มีกิเลสอยู่ในหัวใจของเรานี่เองแต่ถ้าเรานำหมดแล้วนำกิเลสออกหมดแล้วเหมือนอย่างพระอริยเจ้าท่านมีแต่ท่านไม่มียึดสิ่งใดมาเป็นกองทุกข์กายก็ไม่ทุกข์ถึงใจของท่านจิตก็ไม่ทุกข์ถึงใจของท่านแต่ภาวะแวดล้อมที่ท่านเรียกว่าวิปริณามทุกขังวิปริณามทุกขังอันเกิดขึ้นจากร่างกายวิปริตแปรปรวนอันเกิดขึ้นจากอารมณ์ของจิตวิปริตแปรปรวนไปตามอำนาจของกิเลสเป็นเหตุนำมาซึ่งกองทุกข์ซึ่งความทุกข์แต่ผู้ที่ชำระเข้าใจรู้ฉลาดรอบรู้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วไม่มีความทุกข์ใดๆอาจเอื้อมถึงนี่คือจิตของผู้บริสุทธิ์แล้วชำระแล้วหมดจดแล้วโดยสิ้นเชิงแล้วนี่เป็นความสุขความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ชำระได้ขัดเกลาได้เป็นความสุขที่ปราศจากตัณหาปราศจากอุปาทานจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาทั้งหลายทั้งปวงตัณหาอุปาทานนี่แหละมันพาให้จิตของเรานึกอยากสิ่งนู้นนึกอยากสิ่งนี้นึกปิดบังคับสิ่งนู้นนึกไปบังคับสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจหวังเราลองนั่งสังเกตดูกิริยาจิตของเรานี่มันจะมีการออกไปนึกไปคิดไปวาดไปคาดไปเดาไปหมายให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจที่มันหวังนั่นแหละนึกไปคาดไปเดาไปนึกไปนึกถึงเรื่องเงินก็มองเห็นเงินในมโนภาพนึกถึงเรื่องทองก็มองเห็นทองภายในมโนภาพอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยโดยเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์นึกถึงเหล็กไหลก็มองเห็นเหล็กไหลนั่งโอ้ตรงนั้นดูมันจะมีเหล็กไหลตรงนี้ดูมันจะมีเหล็กไหลดูมันจะเจอของดีของดีอยู่ตรงนั้นเจอกรุสมบัติอยู่ตรงนี้นั่นคือความคาดความเดาความหมายกิเลสมันพาหมายมันยึดสัญญาเป็นเครื่องมือของมันแล้วมันก็มาคาดพาหมายพาเดาไปอยู่อย่างนี้แหละและเราก็เป็นความทุกข์มีความทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละเป็นประจำวันซึ่งเราไม่รู้จักเลยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราไม่รู้จักเลยว่าความอยากทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยมันนำทุกข์มาให้เราได้ยังไงเมื่อไรเราจะประสบผลสำเร็จกับสิ่งนั้นเมื่อไรเราจะได้ประสบกับสิ่งนี้เมื่อไรเราจะได้พบเจอกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อไรจะพ้นทุกข์พ้นยากเมื่อไรจะพ้นหนี้พ้นสินสารพัดที่มันจะคาดจะเดาจะนึกเข้ามาแต่การนึกอย่างเดียวด้วยเหตุที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยวจีกรรมไม่ได้ประกอบไปด้วยกายกรรมความนึกทางนี้เดี๋ยวก็กอบโกยกองทุกข์เข้ามากอบโกยกองทุกข์เข้ามาช
อย่างที่เขาเรียกว่าฝันสดฝันแห้งนั่นแหละฝันสดฝันแห้งฝันดีฝันดีอย่างนั้นอย่างนี้ตื่นขึ้นมากับมือเปล่าฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้ดีดีเหลือเกินตื่นขึ้นมากับมือเปล่าฝันดีฝันดีมีฝันหลับฝันสดฝันแห้งฝันสดฝันสดฝันแห้งถ้าเราจะว่าอะไรฝันแห้งก็คือฝันในหลับนั่นแหละฝันสดก็คือนั่งฝันสดสดร้อนร้อนนี่แหละยังหายใจยังลืมตาพูดคุยอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าฝันสดฝันแห้งก็คือนั่งหลับแล้วก็ฝันไปตามสัญญาอารมณ์ที่มันคาดมันเดามันหมายฝันไปอย่างนั้นฝันไปอย่างนี้ฝันไปโหดีใจชื่นใจฝันดีอย่างนั้นฝันดีอย่างนี้ฝันว่าได้นู้นได้นี้ตื่นขึ้นมามือเปล่าเปล่ารอให้ดีใจเฉยนี่คือความคาดความหมายความเดาของใจกิเลสพาคาดพาหมายพาเดาให้เราได้รับความทุกข์ใจถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราเข้าไม่ถึงเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เบื้องต้นเบื้องแรกพระพุทธเจ้าท่านทรงให้ยับยั้งให้สงบให้ระงับเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นท่านยังให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทบริกรรมพุทโธ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 ก็ตกสติเข้ามากำกับจิตของตัวเองตลอดทุกระยะทุกเวลาพุทโธ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 ให้จิตมันสงบมันนิ่งถ้าไม่สงบมันก็ลากไปอย่างนั้นแหละด้วยเหตุที่เราทำบ่อยครั้งเข้ามันก็เริ่มอ่อนแรงกันบริกรรมได้10ครั้งมันก็ไปแล้วสองไปทั้ง10ขณะจิตมันแหละนั่งนักเข้าบริกรรมไปมันไปได้5ขณะจิตเราก็ตามทันบริกรรมมันไปได้2ขณะจิตไปได้1ขณะจิตเราก็ตามทันก็คือละเอียดขึ้นจิตก็เริ่มละเอียดขึ้นความตื่นของจิตก็เริ่มละเอียดขึ้นภูมิความสงบภายในจิตก็เริ่มมีขึ้นเนื่องจากว่าจับมันอยู่บ้างมันดิ้นไปแล้วก็จับเข้ามาดิ้นไปแล้วก็จับเข้ามาจับให้มันสงบทำไมเราจึงต้องให้มันสงบถ้าเราไม่ให้มันสงบเนี่ยมันพาไปนึกคิดก่อทุกข์ก่อโทษอย่างดังที่อธิบายมาตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละเนี่ยการที่เราระงับความนึกความคิดความปรุงต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอำนาจของสมาธิก็ทำให้เรามีความสุขมีความสุขอยู่ในขั้นสมาธินี่คืออานิสงส์ภาวนาอานิสงส์การภาวนาเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่อิงอามิตรเป็นความสุขที่ไม่อิงอาหารหวานคาวน้ำดื่มอย่างนั้นอย่างนี้ได้ของอย่างนั้นอย่างนี้มีรูปพรรณสันฐานอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเราได้รับความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาเรียกว่ามันเป็นความสุขอิงอามิตรนะความสุขอิงอามิตรต่างๆเหล่านั้นเราสามารถแสวงหาได้ให้มีได้ให้เป็นได้ยังผลยังอานิสงส์ของเราให้เป็นไปตามบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลยังผลยังอานิสงส์ให้เราได้กามมีความอิ่มในกามมีกามเป็นสมบัติเข้าถึงความพร้อมด้วยกามวัตถุด้วยกามคุณทั้งหลายทั้งปวงมีรูปดีมีเสียงดีมีกลิ่นดีมีอะไรดีเพราะฉะนั้นพวกนี้ทำให้สมบูรณ์เต็มที่ไปอุบัติบนสวรรค์ก็ไปเสวยความสุขในกามสุขทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบดังที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นความสุขที่ไม่ได้อิงสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขอิงความสงบเป็นความสุขอิงฌานเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เพราะสงบระงับจิตที่ฟุ้งซ่านออกไปได้ทำให้จิตดวงนั้นได้รับความสงบได้รับความสุขเราฟังแค่นี้เราเห็นอานิสงส์ของการภาวนาแค่ทำใจให้สงบก็ทำให้เรามีความสุขได้นอกจากมีความสุขในปัจจุบันแล้วความสงบต่างๆเหล่านี้ก็จะมาปรับพื้นเพจริตนิสัยของเราให้เป็นคนฉลาดให้เป็นคนรอบคอบให้เป็นคนตื่นให้เป็นคนเบิกบานให้เป็นคนมีไหวพริบมีสติดีมีปัญญาดีเนื่องจากว่ามันไม่ถูกกิเลสเอาไปใช้ไปสอยนึกคิด
เรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องอะไรสารพัดนี่คืออำนาจของความสงบแต่ว่าความสงบนี้ก็มีอุปสรรคเราทำก็ยากถ้าเราไม่ทำไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องทำไม่หยุดไม่หย่อนยืนก็ทำเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำทุกอิริยาบถมันถึงพอจะได้เห็นดำเห็นแดงกันถ้าเราทำแล้วก็ทิ้งทำแล้วก็ทิ้งทำแล้วก็ทิ้งวันนี้ยังไม่ได้มาสรุปเลยจิตของเรามันอยู่กับภาวะอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาจน2โมง3โมงยังไม่ได้สรุปเลยจนมาจนเที่ยงจนขบฉันจนกินข้าวฉันน้ำร้อนกันยังไม่ได้สรุปอะไรเลยว่าจิตได้รับความสงบหรือไม่ได้รับความสงบบางทีไม่ได้คิดถึงพุทโธสักคำเลยแบบนี้มันไม่ต่อเนื่องปล่อยจิตล่องลอยเรื่อยเปื่อยไปตามอำนาจของความทะเยอทะยานความอยากของจิตจิตมันขาดการสั่งสมอบรมวิบากกรรมคือผลที่จะพึงเกิดขึ้นประทับที่จิตมันก็น้อยลงพานึกคิดไปมากมันก็หมดไปกับสิ่งที่พานึกพาคิดมันถึงเป็นได้ยากถูไม้ให้เกิดไฟแต่ถูมันยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เกิดเป็นไฟแล้วก็หยุดถูไปแล้วก็หยุดถูไม้อีกถูไปแล้วก็หยุดโอกาสที่จะถูจนไฟติดขึ้นมาไม่ถูเราทำงานขาดช่วงทำงานขาดตอนผลที่จะพึงตามมามันเลยไม่เกิดก็เกิดขั้นนั้นระดับนั้นตามที่เราทำนั่นแหละที่จะเกิดจนเปลี่ยนไฟลุกขึ้นมาจนเกิดธรรมะขึ้นมาอันเป็นเรื่องแปลกประหลาดอัศจรรย์ในหัวใจของเราให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจของเราเนี่ยมันไม่เกิดเพราะเราทำไม่ถึงมีสาเหตุทั้งนี้ก็ไปจากเรานี่แหละเราทำไม่พอเราทำไม่ถึงขุดน้ำไม่ถึงขุดบ่อไม่ถึงตาน้ำนะน้ำเลยไม่ออกแต่เราไม่ปฏิเสธว่าก่อนที่จะถึงตาน้ำใหญ่มันจะผ่านตาน้ำเล็กผ่านตาน้ำน้อยผ่านไปเรื่อยมันค่อยๆตรงนั้นน้อยซึมมากตรงนี้ซึมน้อยซึมมากซึมน้อยไปเรื่อยๆก่อนจะถึงตาใหญ่มันก็ผ่านตาน้อยไปอยู่เรื่อยคุณสมบัติในใจของเราถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับผลเต็มที่ได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับธรรมะอันเกิดขึ้นในใจเต็มที่มันก็ได้ประสบพบเห็นไปเรื่อยๆเหมือนกับเราไปเจอตาน้ำน้อยนั่นแหละที่เราจะปฏิเสธเลยไม่ให้มันเจอเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจภาวนาเราปฏิเสธเราได้ไหมว่าไม่ได้ผลอะไรเลยเราปฏิเสธไม่ได้เมื่อเราตั้งใจทำเหตุผลก็ย่อมเกิดขึ้นมากน้อยตามเหตุที่เราตั้งใจนั่นแหละมันไม่มีสิ่งใดหรอกที่ตั้งใจทำเหตุลงไปแล้วผลยังไม่ปรากฏเลยมันก็จะเริ่มปรากฏมากปรากฏน้อยนะมันก็เริ่มปรากฏไปจนกว่าจะเป็นที่พอใจเป็นที่อบอุ่นใจแก่เราที่เราตั้งใจทำความสงบแค่ความสงบแค่ความสงบก็เป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงพื้นเพจริตนิสัยของเราถ้าพูดถึงอานิสงส์โอ้ไม่ใช่ธรรมดานู่นไปได้เสวยฌานสมบัตินู่นบนสวรรค์สูงขึ้นไปกว่าสวรรค์6ชั้นอีกพูดถึงความสงบนั้นนะเราไม่ต้องดูมันสูงเกินไปมันดูมาที่ใจของตัวเองได้รับความเชื่อมชื่นได้รับความเบิกบานได้รับความปลอดโปร่งทำให้ได้ทำให้ถึงเวลาเราจ้างตั้งใจทำมันอาจจะไม่คล่องตัวร่างกายก็อืดอาดอาดบรรยากาศก็อืดอาดอาดภาวะก็อืดอาดอาดเราพยายามปรับหาช่องเวลาที่เหมาะกับจริตเหมาะกับนิสัยความร้อนพอดีความร้อนความเย็นมีพอดีผิวอากาศพอดีเราหมดกังวลเรื่องความร้อนเหลือบยุงพยายามหาวิธีการกันไม่เหลือบยุงมายุ่งมาเกี่ยวมาเจาะผิวเจาะหนังตรงนั้นตรงนี้เจาะตรงไหนมันก็เทือนถึงหมดแล้วก็เป็นเหตุรำคาญอีกเหมือนกันหาวิธีป้องกันอยู่หาวิธีป้องกันอยู่แล้วหาที่สงบสงัดให้ที่ปราศจากเสียงหาที่ตรงไหนปราศจากเสียงหาที่ปราศจากเสียงที่ประสิทธิ์เสียงคือช่วงจังหวะไหนที่มันเหมาะที่มันประสิทธิ์เสียงเพราะเสียงมันก็เป็นอันตรายต่อความสงบ
อันนี้หมายว่าเราต้องการความสงบนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการพิจารณาให้เกิดปัญญาเนี่ยเราพิจารณาได้หมดอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พิจารณาได้หมดอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พิจารณาได้หมดร้อนเกิดขึ้นเราก็พิจารณาได้หนาวเกิดขึ้นเราก็พิจารณาได้ยุงมาขบมากัดมาเจาะเราก็พิจารณาได้เราพิจารณาได้ทั้งนั้นเสียงอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังทึมทำทึมทำเท่าไหร่ก็ตามเราสามารถนำมาพิจารณาได้การพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการพิจารณาอารมณ์ของที่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงพิจารณาไปถึงสาเหตุไปถึงปัจจัยไปถึงต้นตอของมันที่มันเกิดขึ้นที่มันมีขึ้นแล้วก็มันมาสัมพันธ์กับจิตของเราจิตของเราเกิดยินดีไหมจิตของเราเกิดยินร้ายไหมแน่สังเกตสังกามาที่จิตของตัวเองจิตชอบไหมจิตชังไหมจิตเกลียดไหมจิตโกรธไหมจิตจะอดทนไหมหรือจิตจะรื้อบัลลังก์แล้วแน่ย้อนมาที่นี่นี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาเป็นการเอาลำแข้งสู้กันเลยแหละตอนนี้เอาลำแข้งของสติของปัญญาต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเพราะมันเกิดขึ้นท่ามกลางที่เราตั้งใจนั่งพิจารณามันท้าทายใช้สติใช้ปัญญาของเราพิจารณาดูพิจารณาไปพิจารณามาพิจารณามาพิจารณาไปให้เกิดปัญญาหากมีปัญญามีช่องออกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากคนที่ขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีพื้นมีบาทมีฐานกับทนต่อการรบเร้าต่อสิ่งเหล่านี้ได้ยากเหมือนกันนะร้อนเกินไปโอ้อึดอัดเหลือเกินไม่หวั่นไม่ไหวหนาวเหลือเกินไม่หวั่นไม่ไหวทุกยุงขบเจาะโอ้รำคาญหน้ารำคาญเบื่อหน่ายเสียงรบกวนไม่หวั่นไม่ไหวแต่ถ้าหากเรามีความแน่นหนามั่นคงมีความสงบพอสมควรเราก็สู้ได้ถ้าเรามีทุนร้อนไม่พอความอดทนไม่พอเราก็เห็นเป็นเหตุขัดข้องเหตุขัดข้องแล้วเราก็รื้อบัลลังก์แทนที่เราจะนั่งเราก็ไม่นั่งแทนที่เราจะเดินเราก็ไม่เดินก็เลยหยุดไปซะนี่ก็อุปสรรคอันนึงอุปสรรคทุกอย่างมันท้าทายสติปัญญาของเราทั้งนั้นแหละถ้าทายสติปัญญาของเราที่เราจะขุดค้นเอาสติปัญญาของเรามาใช้แก้ไขให้จิตของเราเข้าถึงอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่แท้จริงมันก็ท้าทายเราอยู่เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่วัดป่าครูบาอาจารย์ท่านปลูกฝังท่านสอนให้พวกเราอยู่กับธรรมชาติเพราะหลักธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้สอนให้เราเห็นความทุกข์ได้เร็วสอนให้เราเห็นความทุกข์เข้าใจความทุกข์รู้วิธีหลบหลีกจากความทุกข์ได้เร็วท่านจึงให้อยู่แบบธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติอยู่อย่างต่อสู้อยู่อย่างอดอยู่อย่างทนต่อสู้ด้วยกำลังแข้งกำลังกายต่อสู้ด้วยกำลังสติกำลังปัญญาต่อสู้ด้วยความอดด้วยความทนพินิจพิจารณาทนใคร่ครวญทนไตรตรองทนทุกอย่างแทนที่จะให้เกิดใจเปราะบางโอ้ยเดี๋ยวขัดใจโอ้ยเดี๋ยวขัดใจเดี๋ยวเคืองใจเดี๋ยวโกรธให้กับสิ่งนั้นเดี๋ยวโกรธให้กับสิ่งนี้คนที่มันโกรธมันโกรธได้หมดโกรธให้ลมให้แดดให้ดินให้ฟ้ามันโกรธได้หมดโกรธให้ยุงโกรธให้สิ่งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวมันโกรธให้หมดโกรธให้คนนั้นโกรธให้คนนี้โกรธให้เสียงมารบกวนไม่ชอบใจไม่พอใจนี่คือเราไม่รู้เท่าทันมันเราก็เลยโกรธเอาในที่สุดเลยไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเป็นผลดีสิ่งเหล่านี้มันท้าทายเราทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นความอดความทนพิจารณาทนใช้สติทนใช้ปัญญาพิจารณานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราได้อุบายได้ช่องทางพิจารณาเพื่อเข้าถึงสัจธรรมได้อย่างแท้จริงแม้แต่อย่างอื่นประกอบพร้อมสมบูรณ์หมดแล้วบรรยากาศก็พอดีไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้อากาศพอดียุงก็ไม่ขบไม่เจาะยุงก็ไม่เจาะไม่ขวนเสียงที่จะมาก่อขวนก็ไม่มีแต่ด้วยเหตุที่เรานั่งไม่พลิกไม่เปลี่ยนเรานั่งไปนานๆอ้าวมีเสียงมากวนอีกแล้วปวดก้นกบปวดต้นขาปวดหัวเข่าปวดหลังเท้าปวดเอวปวด
ไหลปวดคอปวดสารพัดเนื่องจากเรานั่งเรานั่งนานนั่งภาวนาแล้วมันปวดนะสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดแต่สิ่งเหล่านี้กลับมาเกิดขึ้นอีกแล้วอ้าวทุกข์เข้ามาอีกแล้วร่างกายเราเคยสับเปลี่ยนตามที่เราต้องการเนี่ยนั่งนานหน่อยรู้สึกขัดข้องอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นเหยียดขาเปลี่ยนเป็นเหยียดเท้าเปลี่ยนเป็นยืนเปลี่ยนเป็นเดินเปลี่ยนเป็นนั่งเปลี่ยนร่างกายนี้อยู่เป็นพาสุขได้ด้วยอิริยาบถที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทีนี้เราต้องการให้เขาอยู่อิริยาบถเดียว1ชั่วโมง2ชั่วโมงขณะเรานั่งเมื่อกี้เนี่ยเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยเรานั่งเราไม่สมมติเราไม่พลิกเราไม่เปลี่ยนเวทนามันก็เกิดแล้วแหละทุกขเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางกายมันก็มาเกิดแล้วสิ่งอื่นไม่เกิดเอ้าเวทนามาเกิดอีกแล้วกวนอีกแล้วทำไงอ่ะทีนี้เวทนาเกิดพุทโธ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 ใจเริ่มสงบเริ่มเยือกเย็นไปเย็นไปอ้าวเวทนาแรงเข้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 ามันไม่อยู่กับพุทโธแล้วนะมันมาอยู่กับเวทนามาอยู่กับเวทนาแล้วก็พิจารณาเวทนาทีนี้อ้าวพุทโธพุทโธพุทโธมันหยุดจากพุทโธแล้วมาดูเวทนาหัวเข่าปวดก็รู้ว่าหัวเข่าปวดตะโพกปวดรู้ว่าตะโพกปวดรู้ว่ากายปวดรู้ว่ากายปวดเราก็ว่าสุ่มไปแล้วแหละกายปวดหรือถามกายปวดหรือเวทนาปวดหรือใจปวดหรือถามไปพิจารณาย้อนไปทำความรู้สึกที่เจ็บปวดความเจ็บความปวดคือเวทนาบ้างทำความรู้สึกที่กายไอ้ตรงที่เจ็บปวดนะบ้างทำความรู้สึกย้อนมาที่จิตผู้รู้ว่าเจ็บว่าปวดบ้างทำความย้อนไปทำความย้อนมาย้อนมาย้อนไปย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปไม่ปล่อยจิตให้นิ่งอยู่กับที่คือมันนิ่งอยู่ไม่ได้อยู่แล้วจิตมันถูกเหมือนกับถูกอะไรมาทิ่มมาแทงแล้วมันจะดิ้นในขณะเดียวกันมันถูกเวทนาถูกทุกขเวทนาทางกายมาครอบงำมาทิ่มแทงแง่จิตมันก็ดิ้นแล้วไม่ถอยดูกายปวดหรือดูทำความรู้สึกไปที่กายปวดหรือดูให้ชัดเจนเข้าไปกายปวดหรือปวดจริงๆหรือกายปวดจริงๆถามดูโอ้กายไม่ได้ปวดเวทนาความเจ็บปวดมันปวดจริงๆหรือเวทนาไม่ได้เจ็บไหมเราถามหาผู้ทุกข์เดี๋ยวนี้ที่เราพยายามย้ำเราย้ำหาผู้ทุกข์ย้ำไปย้ำมาอัตมาที่จิตปวดหรือจิตคือผู้รู้มีแต่ภาวะรู้เฉยๆจิตรู้เฉยๆจิตไม่ได้ปวดรู้สักว่ารู้ว่ากายเจ็บรู้ว่าปวดตรงกายนั่นแหละจะว่ากายก็ไม่ใช่จะว่ากายปวดก็ไม่ใช่จะว่าเวทนาปวดก็ไม่ใช่จะว่าจิตปวดก็ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาว่าอะไรกันแน่ที่เป็นตัวปวดที่เป็นผู้ปวดเราก็พิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมามันเป็นเพราะเรายึดกายเราก็เลยสำคัญมั่นหมายว่ากายปวดมันเป็นที่เรายึดเวทนาเป็นเหตุให้เราสำคัญมั่นหมายว่าเวทนาปวดเป็นเหตุให้เรายึดจิตเราก็เลยสำคัญมั่นหมายว่าจิตปวดด้วยเหตุที่เรายึดกายยึดเวทนายึดจิตมันยึดด้วยอำนาจของอะไรเนี่ยเราก็ย้อนเข้าไปถามเข้าไปมันยึดด้วยอำนาจของตัณหาของอุปาทานเนี่ยตัณหาคือความอยากเราดูขณะจิตคือความอยากของจิตที่มันวิ่งมาเกาะมาเกาะจิตวิ่งมาเกาะกายวิ่งมาเกาะเวทนาความอยากมันเกิดขึ้นที่จิตนะพอเราหลงสติเราเผลอสติปั๊บความอยากมาสวมรอยอยากไม่ปวดนะด้วยเหตุที่มันอยากไม่ปวดแต่ไอ้ความปวดมันมีอยู่แต่ด้วยเหตุที่จิตอยากไม่ปวดมันก็ต่อสู้กันมันดิ้นรนกันนี่คือความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่ไม่สบอารมณ์ไม่ถูกใจต้องการไม่ปวดแต่มันก็ปวดต้องการไม่ปวดแต่มันก็ปวดสิ่งที่พาให้เจ็บให้ปวดนั่นน่ะคือความอยากไปให้อยากไปบังคับไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันปวดไม่กายเจ็บไม่กายปวดอย่าให้กายพอดีกายมันไม่พอดีมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันปัจจัยของมันก็คือเรามานั่งคดนั่งงออยู่ท่าเดียวเนี่ย
เลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็เจ็บมันก็ปวดขึ้นมาดูพิจารณาเราถ้าเราหมุนอยู่ตรงนี้ได้ก็ดีมันจะทำให้สติของเราสัมปชัญญะของเราตื่นเนื้อตื่นตัวได้เร็วมากพิจารณาไปพิจารณาไปสัจธรรมก็จะเริ่มเปิดเผยให้เราสัจธรรมจะเริ่มคลี่คลายเริ่มเปิดเผยให้กับเราสัจธรรมสัจธรรมกายกายสักแต่ว่ากายโอ้กายไม่เจ็บไม่ปวดนะด้วยเหตุที่เรามีความอยากมีตัณหามีอุปาทานเราจึงว่ากายเจ็บกายปวดแล้วก็ยึดวัดมั่นว่ากายเป็นกายเรากายของเราเวทนาเราเวทนาของเราจิตเราจิตของเราด้วยเหตุที่เรายึดมั่นถือมั่นก็เลยทำให้จิตเนี่ยทุกข์มากที่ถ้าจิตยอมรับโอ้กายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นจิตก็สักแต่ว่าผู้รู้ไม่ใช่เราไม่ใช่จิตเราไม่ใช่ของไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราพยายามเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาเพื่อทำความเข้าใจพิจารณาชี้นำเพื่อสร้างสติสร้างสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการต่อต้านกับกระแสของความอยากที่มันผลักดันออกมาที่หัวใจของเรานี่เราพูดถึงว่าร่างกายเรานั่งไปแล้วมันเจอทุกขเวทนาเจอเจ็บเจอปวดเนี่ยเจ็บปวดนี่เราทำยังไงไม่ได้ในที่สุดถ้าเผื่อเราไม่ย้อนมาตรงนี้แล้วเราก็รื้อบัลลังก์เดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวก็พลิกขวาเดี๋ยวพลิกขวาเดี๋ยวพลิกซ้ายในที่สุดเราต้องการภาวนาเพื่อประสบพบเห็นสัจธรรมแต่เวลาสัจธรรมเข้ามาแสดงตัวให้ปรากฏกลับเราหลบสัจธรรมเราไม่ต่อสู้กับเวทนาหมายความว่าเราหลบสัจธรรมเราต้องการทราบความจริงเพราะเวลาความจริงปรากฏเรากลับไม่ยอมรับความจริงนี่มันมีตัวแปรมันมีตัวเปลี่ยนอะไรเป็นตัวแปรให้เราไม่ยอมรับความจริงอะไรเป็นตัวเปลี่ยนไม่ให้เรายอมรับความจริงหมุนมาที่จิตนี่แหละไม่ต้องหมุนไปที่อื่นหมุนไปที่อื่นไม่เห็นไม่พบไม่เจอแต่ถ้าเราไม่หมุนมาที่จิตเราจะหมุนไปที่นู่นอันนู้นทำอันนี้ทำอันนู้นมาขัดอันนี้มาคล้องอันนู้นมาคาคิดพุ่งไปที่อื่นไม่เคยย้อนมาที่จิตต้องพุ่งมาที่จิตมาที่จิตเราจะรู้เงื่อนงำของมันหมุนกันอยู่นี่แหละพันกันอยู่นี่เราไม่ยอมปล่อยไม่เจอหลักความจริงให้ปรากฏชัดเจนที่ใจเมื่อไหร่แล้วยังจะไม่ยอมปล่อยยังไม่ยอมพลิกยังไม่ยอมเปลี่ยนนี่คือผู้ที่มีใจแข็งแกร่งต่อสู้เวทนาครั้งแรกเราก็ต่อสู้ได้ 5% คณะบดีถอยออกมายอมแพ้ครั้งต่อไปต่อสู้ได้ 10% โอ้ไม่ไหวแล้วหนักแล้วเอายอมแพ้ถอยมาเอาต่อไปต่อสู้ได้ 30% 50% หมายความว่าจิตมันเริ่มมีสมาธิเริ่มมีความสงบเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานความกล้าหาญข้างในมันก็มีการที่จะรู้ท่องแท้ต่อสัจธรรมมันก็มี50% 60% 70% 80% ก็ต่างคนต่างอยู่ 90% 100% 100% ก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจริงกายก็อยู่จริงส่วนกายเวทนาก็อยู่จริงส่วนเวทนาจิตก็อยู่จริงส่วนจิตนี่ท่านเรียกว่าเห็นจริงตามภาวะแห่งตนการเห็นแบบนี้จิตจะต้องมีกำลังในขณะนั้นก็มีความสงบอยู่ด้วยความสงบด้วยภาวะแบบนี้ท่านเรียกว่าใช้ปัญญาความนึกความคิดอบรมจิตให้จิตอยู่แบบนี้ก็จิตเป็นสมาธิที่ท่านเรียกว่าหลวงตาท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินี่แหละปัญญาอบรมสมาธิสมาธิก็หนุนปัญญาปัญญาก็หนุนสมาธิสมาธิก็หนุนปัญญานี่คืออุปสรรคที่เรานั่งภาวนามันมีอุปสรรคหลายอย่างที่จะมาขัดมาคล้องมาคาในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรประตูอื่นเรายังพอหลบได้หลีกได้แต่ประตูนี้เราหลบไม่ได้เลยเนี่ยเรานั่งทีไรเราก็เจอนั่งทีไรเราก็เจอนั่งทีไรเราก็เจอบางคนก็เจอตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไปเจอเอา1ชั่วโมงขึ้นไปบางคน2ชั่วโมง3ชั่วโมงถึงเจอเนี่ยร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งพบยิ่งเจอได้ง่ายยิ่งเจอได้รวดเร็วนี่เราก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้ท้าทายสติท้าทายปัญญา
เราทั้งนั้นถ้าเราศึกษาวิธีนี้เข้าใจวิธีนี้เราสามารถนั่งภาวนาตลอดรุ่งได้นั่งภาวนาตลอดรุ่งตั้งแต่หัวค่ำไปจนสว่างไม่พลิกไม่เปลี่ยนหมุนอยู่อย่างนี้แหละตลอดจิตก็ได้รับผลคืบหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยมันอย่างที่หลวงตาท่านเทศน์ให้ฟังนะพี่นี่ลองทำไปเถอะมันไม่ผิดไปจากนั้นลองตั้งอกตั้งใจทำตามท่านแต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นจริงๆมันก็จะทิ้งหมดแหละร่างกายนี่มันจะทิ้งหมดแหละทิ้งเลยแหละเหลือแต่ภาวะของจิตที่ทำงานอยู่เนี่ยร่างกายทิ้งไปเลยตายไปเลยตั้งแต่บั้นเอวลงไปขาเขออะไรที่มันเจ็บมันปวดมันมึนมันชาเนี่ยทิ้งไปเลยถ้าไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ผ่านไม่ได้นี่คือเราตั้งใจนั่งทำงานพอเราถึงขั้นนั้นแล้วสัจธรรมก็จะเด่นชัดในหัวใจของเราเมื่อสัจธรรมปรากฏเด่นชัดความทุกข์ที่เคยมายุแย่จิตใจของเรามันก็จะน้อยลงน้อยลงถึงกับไม่มากวนใจเราเลยโดยเฉพาะเรื่องเวทนาเวทนากายอย่าลืมว่าเวทนากายที่เรามีอยู่นี้มันก็สัมพันธ์กับจิตของเรานั่นแหละเวทนาจิตของเราเวทนาใจของเราเนี่ยเวทนาที่ใจของเราก็คือใจยินดีใจยินร้ายใจยินดีก็เป็นสุขเวทนาใจยินร้ายก็เป็นทุกขเวทนาใจยินร้ายก็คือใจเห็นร่างกายได้ทุกข์แล้วด้วยเหตุที่ใจไปยึดกายใจก็ได้ความไม่ชอบใจอยู่อีกที่เรียกว่าเสียใจไม่ชอบใจไม่พอใจขัดข้องในหัวใจทุกข์เพิ่มเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาทางด้านจิตใจเป็นทุกขเวทนาทางด้านจิตใจความทุกขเวทนากับกายกับใจมันจะสัมผัสสัมพันธ์กันไปตลอดเราดูออกเราตั้งใจภาวนาเราดูออกอ๋ออันนี้ทุกกายอ๋ออันนี้ทุกใจทุกใจก็คือความที่ใจมันไม่ชอบใจนั่นแหละมันอยากให้หายมันอยากพลิกมันอยากเปลี่ยนเราต้องดูไม่ให้มันเกิดถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เวทนาเกิดขึ้นที่จิตใจเมื่อไหร่แล้วก็ตัณหามันก็ตามมาอุปาทานมันก็ตามมาแต่ถ้าเห็นถ้าประสบพบเห็นสักตะวันรู้สักตะวันรู้ว่ากายเจ็บกายปวดไม่ยอมยึดว่ากายเราเจ็บไม่ยอมยึดว่ากายเราปวดไม่ยอมยึดถือว่าตัวตนเราเจ็บตัวตนเราปวดนี่ก็คือการทำงานที่ไม่ให้ทุกขเวทนาทางจิตเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นตัณหาตามมาอุปาทานตามมาความคาดความหมายว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ก็ตามมาอันนั้นเป็นตัวของภพตัวของชาติมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยเป็นระลอก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 เหมือนคลื่นนะใครใจเด็ดนะใครใจเด็ดนั่งต่อสู้นั่งกำหนดนั่งพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ตั้งแต่เรานั่งมาเราก็เจอแล้วถ้าเราอยากให้เห็นแจ่มแจ้งเด็ดขาดจริงจังเราก็ไปทำที่กุฏิเรานั่งไปเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยวันนี้ก็สู้วันนี้ก็สู้พรุ่งนี้ก็สู้สู้ไปเรื่อยสู้ไม่ถอยเดี๋ยวเราก็ทะลุเมื่อเราขุดเราเจาะเราสับเป็นดินเป็นไม้แม้แต่หินเนี่ยเขาขุดเขาเจาะเขาสับไม่หยุดไม่หย่อนนะสักหน่อยก็ทะลุได้อันนี้สิ่งเหล่านี้ก็หนาแน่นยิ่งกว่าหินแต่มันไม่ถึงขั้นเหล็กแต่ว่าเอามือเราเจาะไม่ทะลุเป็นหินเอานู่นก็ทุ้งเข้าไปนี่ก็ทุ้งเข้าไปก็ทุ้ง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 ทะลุจนได้เอาสติปัญญาน้อยๆของเราเนี่ยกระทุ้งเข้าไปกระแทกเข้าไปกระทั้งเข้าไปใช้ความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรกระทุ้งเข้าไปในที่สุดก็ทะลุจนได้นี่คืออุปสรรคนี่เราพูดถึงอุปสรรคในการนั่งภาวนาการที่เรามาพิจารณาข้างในแบบนี้นะมันก็เป็นการเจริญเป็นการเจริญวิปัสสนาไปในตัวนะมันไม่ใช่ทำให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวให้จิตวิ่งรับอารมณ์สาวหน้าสาวหลังสอบหน้าสอบหลังหาเหตุหาปัจจัยของมันนี่ลักษณะแบบนี้ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิทำไป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 แล้วจะมีผลปรากฏขึ้นเป็นปัญญาได้เป็นปัญญาญาณได้นี่เราทำแบบนี้เป็นปัญญาได้เป็นปัญญาญาณได้เพราะวิธีการเจริญแบบนี้แหละท่านเรียกว่า
วิธีการเจริญพิจารณาคลี่คลายเพื่อหาเหตุหาปัจจัยมันเป็นหลักของวิปัสสนาพิจารณาสาเหตุต้นตอสดๆร้อนๆเฉพาะหน้านี่แหละแต่ถ้าเผื่อกล่อมกล่าวใจให้ได้รับความสงบเราก็ให้มันอยู่กับอารมณ์พุทโธอย่างเดียวอยู่กับอารมณ์พุทโธอย่างเดียวมันสงบอยู่กับคำบริกรรมเดียวหรือสงบจนทิ้งคำบริกรรมสว่างโร่อยู่อย่างนั้นนี่ก็คือความสงบอยู่กับอารมณ์เดียวแต่ที่จะได้เกิดความรู้เกิดความเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างแจ่มแจ้งแท้ๆเราก็ต้องมาพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยของมันมาคลี่คลายมาพิจารณาเหมือนอย่างที่เราตามต้นทุกขเวทนาดังที่กล่าวมานี่แหละใครจับได้อะไรบ้างก็เอาลองเอาไปทำดูไปพิจารณาดูอันนี้หลักเป็นหลักถ้าใครทำจนคล่องและสามารถทำได้ตลอดคืนนั่งภาวนาอิริยาบถเดียวได้ตลอดคืนได้ทั้งคืนลองตั้งใจทำดูก่อนที่มันจะตลอดทั้งคืนได้มันจะต้องมีผลสืบเนื่องทำให้เราได้สมบัติรองพื้นรองท้องเราแล้วแหละไม่ใช่เราจับเสือมือเปล่าได้ทำไปเรื่อยพอเริ่มมีเริ่มเป็นเหมือนเราค้าขายเนี่ยเริ่มเป็นเริ่มเก็บสะสมนั้นมาเริ่มเก็บสะสมอันนี้มากว่าเราจะค้าเงินแสนได้กว่าเราจะค้าเงินล้านได้เราก็สะสมมาจาก5บาท10บาท100บาท1000บาทค้าไปเรื่อยจนสามารถค้าเงินแสนได้สามารถค้าเงินล้านได้สามารถค้าเงิน10ล้านได้นี่เรายกตัวอย่างอุปมาเอาละพอสมควรแก่เวลาเอาแค่นี้ก่อนเอาไม่ขอเลิกซะเดี๋ยววันนี้เขาขอมานัดเอ้ยขอไอ้วิสัยเอาวันนั้นเลิกได้แล้วไปนู้นทำไมกลับดึกแท้ฮะไปทะเลสลายไปไหนบ้างเอาขอวิสัยซะครับผมเดียว